สวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะวันนี้โคบ้านหนูก็เลยจะมาชวนทำกระทงใบตองแห้งสำหรับทำขนมเข่งกันค่ะเผื่อว่าหลายๆท่านหาซื้อไม่ได้หรือบ้านใครมีใบตองอยู่แล้วก็มาทำด้วยกันเลยนะคะค่ะเราก็ใช้ใบตองที่แห้งคาต้นแบบนี้นะคะแนะนำให้ตัดช่วงเช้าๆค่ะเขายังคงมีความชื้นอยู่ก็จะไม่แตกแล้วก็ขาดง่ายนะคะแต่สำหรับใครที่ตัดช่วงบ่ายนะคะตัวใบตองเขาก็จะแห้งแล้วก็กรอบนะคะแนะนำให้ตัดมาทั้งก้านเลยค่ะแล้วก็นำมาชุบน้ำสักแป๊บนึงนะคะตัวใบตองเขาก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะได้แล้วก็นำมาเช็ดทำความสะอาดทั้ง2ด้านนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้เป็นฟองน้ำนะคะชุบน้ำแล้วก็เช็ดให้เกลี้ยงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาถ้วยน้ำจิ้มมาเป็นแบบนะคะโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 9.5 เซนติเมตรค่ะซึ่งถ้าใครต้องการกระทงที่มีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ให้ใช้ถ้วยน้ำจิ้มที่ใหญ่กว่านี้เป็นแบบนะคะก็วัดแล้วก็ตัดให้ได้ตามขนาดค่ะได้แล้วก็นำมาทบซ้อนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะประมาณ 4-5 แผ่นค่ะเสร็จแล้วก็นำตัวถ้วยน้ำจิ้มมาวางครอบไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้มีดโกนหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้ค่ะมากรีดให้ขาดค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้ดินสอวงไว้ก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามเอาก็ได้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็นำไปเย็บเป็นกระทงกันเลยค่ะโดยกระทง1อันเราจะใช้ใบตองทั้งหมด2แผ่นนะคะก็นำมาวางเรียงสลับลายกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็หักจีบนะคะจับมุมแล้วก็ใช้ไม้กัดค่ะก็แทงลงไปแล้วก็แทงขึ้นแบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ1มุมนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและในส่วนมุมที่2นะคะก็จับให้อยู่ตรงข้ามกับมุมแรกนะคะกระทงของเราจะได้สมมาตรกันค่ะก็จับจีบแล้วก็แทงไม้กัดเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนของมุมที่3มุมที่4ก็จับให้ได้ระหว่างกลางของมุมที่1กับมุมที่2นะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังกระทงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาทำซ้ำให้ดูอีกรอบนึงนะคะวางใบตองสับร้ายกันค่ะเสร็จแล้วก็จับจีบที่1 นะคะพยายามเหลาไม้กัดให้แหลมนะคะจะได้แทงได้ง่ายๆใบตองของเราจะได้ไม่ขาดค่ะมุมที่2ก็จับตรงข้ามกับมุมที่1 นะคะและส่วนมุมที่3 4ก็จับให้อยู่กึ่งกลางระหว่างมุมที่1กับมุมที่2ค่ะจริงๆกระทงใบตองแห้งนี่ก็ทำไม่ยากนะคะทำสักใบที่3ก็เริ่มคล่องมือแล้วค่ะแป๊บๆก็เสร็จนะคะเพลินมากๆเลยค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองแห้ง4กัดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำกันดูค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ